Thailand Newประกาศความพร้อมจัดงาน Bangkok Auto Salon 2022 Bangkok Auto Salon 1เดียวของงานแสดงสุดยอดรถแต่งระดับโลกจากญี่ปุ่นและจำหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์อุปกรณ์ตกแต่งใหญ่สุดในอาเซียนล่าสุดผู้จัดบริษัท Kono & Nash จำกัดจัดงานแถลงข่าวประกาศความพร้อมการจัดงาน Bangkok Auto Salon 2022 ขานรับการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบผนึกกำลังพันธมิตรบริษัทรถยนต์รถจักรยานยนต์บริษัทอุปกรณ์ตกแต่งร่วมแสดงศักยภาพความพร้อมจัดแสดงและจำหน่ายรถแต่งรถรุ่นใหม่รถไฟฟ้าหรือว่า EV รถจักรยานยนต์อุปกรณ์ตกแต่งซึ่งรายละเอียดภายในงานจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังกันเลยค่ะครับจริงๆเราพร้อมมากเพราะเราว่างเว้นจากการจัดงานมา2ปีเต็มนะครับจากสถานการณ์โควิดซึ่งทำให้ความร่วมมือกับเรากับญี่ปุ่นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ทันทีที่2ปีที่หายไปเนี่ยญี่ปุ่นเลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จัดโดยไม่มีต่างชาติหนึ่งครั้งนะครับแล้วรอปีนี้ได้หารือกันถ้าญี่ปุ่นออกสตาร์ทได้ซึ่งปีนี้ก็เป็นที่ที่ดีดีมากเพราะว่าทางโตเกียวโตซอนสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับซึ่งหลังจากนั้นเราก็ได้เจรจากันต่อเนื่องนะครับจนไปที่มาว่างานนี้เกิดขึ้นได้อีกครั้งนะครับก็เป็นความต่อเนื่องเป็นถ้าจะนับระยะเวลาก็คือปีที่10ปี8ครับก็จะมีพันธมิตรจากญี่ปุ่นมานะครับแล้วก็จะมีรถที่แต่งสุดพิเศษที่ได้อวอร์ดจากโตเกียวออโตซาลอนมาในงานนะครับแล้วก็มีโชว์แสดงอย่างญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณค่ายรถในเมืองไทยด้วยนะครับค่ายรถคาร์เมเกอร์ทั้งหลายเนี่ยครับก็ร่วมงานกันอย่างคับคั่งก็สมกับที่เรารอคอยมา2ปีแล้วก็ค่ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็สำนักแต่งรถของบ้านเรานะครับแล้วก็ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถทั้งหลายก็รวมตัวกันไปอยู่ในงานนะครับซึ่งได้รับการตอบรับดีมากนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยกิจกรรมพิเศษเนี่ยที่ในงานเพราะของเรามันเป็นมอเตอร์เฟสติวัลนะครับเราก็อยากจัดให้ขับคาร์เวอร์ที่สุดนะครับเราจะมี EV ด้วยที่เป็นเทรนด์ใหม่ก็จะให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับเทรนด์ของรถ EV นะครับแล้วก็รวมไปถึง outdoor lifestyle ที่ตอนนี้เบรนด์เข้ากับการเดินทางได้หลายรูปแบบมากนะครับซึ่งเราก็จะเห็นมิติใหม่ๆของการใช้ชีวิต outdoor living นะครับแล้วรวมไปถึงคาร์คลับนะครับยังหนาแน่นไปด้วยแต่ละค่ายรถที่มีคลับของตัวเองนะครับก็จะมารวมตัวกันที่งานนะครับเรามีพื้นที่สำหรับคาร์คลับนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ Challenger เองที่ตลาดมาริเองนะครับมีหลายที่ที่เราพร้อมจัดให้กับคาร์คลับนะครับแล้วก็สำหรับปีนี้เรามั่นใจว่าสถานการณ์เนี่ยมันพลิกฟื้นแล้วนะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกอย่างเนี่ยพ้นจากโควิดแล้วเราเปิดประเทศแล้วนะครับเราก็จะมีกลุ่มผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศด้วยนะครับที่จะมาร่วมงานเราให้สมกับที่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่สุดอาเซียนนะครับแล้วเราก็คาดหวังจำนวนผู้เข้าชมงานนะครับที่จะต้องเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเราเชื่อว่าสถานการณ์ทุกอย่างปกตินะครับเราคาดหวังให้ตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนะครับต้องคาดว่าจะทะลุ500,000ขึ้นไปนะครับเราพยายามไปถึงเป้าหมายนั้นนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทางเนี่ยทางเราก็จะใช้สื่อทั้งสื่อหลักที่เป็นโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อออนไลน์แพลตฟอร์มใหม่นะครับระหว่างสยามสปอร์ตซินดิเคตเดิมแล้วก็รวมไปถึงสยามสปอร์ตดิจิทัลมีเดียนะครับแล้วก็รวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ที่จะรวมตัวแพ็คทีมกันเข้ามาสปอร์ตให้กับออเดียนซ์ของกลุ่มผู้เข้าชมงานออโต้ซาลอนรับทราบนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าข้อมูลข่าวสารนี้จะกระจายไปรวมถึงท่านสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับก็ทำให้งานนี้เป็นงานที่สนุกตื่นเต้นแล้วก็สมกับที่ทุกคนรอคอยอีกครั้งส่วนกิจกรรมจะหวือหวาขนาดไหนเนี่ยเราจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะๆนะครับแต่สเตจโชว์เนี่ยเราจะมีแนวยับแน่นอนพยายามนะครับพยายามเอาแนวคิดอะไรไอเดียต่างๆกลับมาเกิดขึ้นให้ได้ในปีนี้รวมไปถึงการที่จะทำออกชั่นด้วยออกชั่นอยู่ในไอเทมนะครับก็อยากให้ได้สัมผัสบรรยากาศระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะครับที่จะต้องแย่งชิงกันหน่อยครับสำหรับผู้ที่จะครอบครองของรถที่เป็นไอเทมกันครับชนบท Thailand News